สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอรานาชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายดวงความรักของชาวมังกรนะคะลัคนามังกรราศีมังกรประจำช่วงวันที่1ถึง15พฤษภาคมนะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ทนะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ Timestamp จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยที่สถานะคนโสดนะคะคนโสดมังกรความรักจะเป็นยังไงบ้าง8เหรียญ Ace of Pentacles นะคะ Emperor Empress 6ดาบบอกเลยว่าสำหรับคนโสดนะคะเหมือนจะโฟกัสอยู่ที่การงานการเงินเป็นหลักนะคะถอยห่างในเรื่องของความรักไม่ไหวนะคะก็มีคนใหม่เข้ามาจีบมีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะชาวต่างชาติเด่นมากๆนะคะต่างชาติเด่นมากๆเลยในที่นี้นะคุณพยายามที่จะเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะคะรักตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะถือว่าก็ไม่ได้แย่เลยทีนี้เรามาดูคนใหม่ดีกว่านะเผื่อว่าบางคนอาจจะเอาไปเป็นแนวทางในการจะเปิดใจดีหรือเปล่านะคะโอเคคนคนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง High Priestess 3เหรียญ The of Fortune Power The Fool นะคะคนคนนี้น่าจะแอบรักแอบชอบหรือแอบรู้สึกแอบมองคุณมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วเป็นคนที่คุณก็รู้จักนี่แหละคุยกันแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าแบบมาในแนวแบบว่าจะจีบหรืออะไรก่อนหน้านี้แต่ตอนเนี้ยนะคะเดือนนี้น่าจะเริ่มขยับและเริ่มจะมีแอคชั่นเพิ่มมากขึ้นนะคะดูเหมือนเขาอยากจะทำอะไรมากขึ้นในเรื่องของการสื่อสารกับคุณนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนาะคนคนนี้เป็นคนที่โสดรักอิสระนะคะเขาเข้าใจในมุมของคุณมุมของคุณพอสมควรนะแล้ว เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจริงจังแค่ไหนนะคะจริงจังแค่ไหนแพ้ซับซ้อน6เหรียญน่าจะเป็นเพื่อนกันนะอยู่ในกลุ่มเฟรนด์โซนเขากลัวที่เขาจะบอกความรู้สึกของกับเขาอ่ะของเขาอ่ะไปตรงๆเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขากลัวว่าเขาจะต้องเสียใจเขาหวั่นไหวนะคนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือคนในแวดวงการทำงานของคุณเนี่ยแหละนะคะธาตุลมธาตุน้ำค่อนข้างเด่นกุมเมถุนหรือตุลมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะถามว่าเขาเนี่ยจริงจังแค่ไหนดูเหมือนเขาเก็บคุณไว้ในใจอ่ะเขากลัวคุณไม่เอาเขามากๆเลยเขากลัวคุณจะแบบปฏิเสธเขาหรือไม่ต้องการเขาอ่ะจริงจังนะมาแนวจริงจังแล้วก็มีแนวที่กลัวเหมือนกันบอกเลยว่าถ้าคุณคุยกับเขาคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนคอนโทรลความสัมพันธ์เขาจะเป็นคนที่ยอมกว่าเรานะคะแล้วคุณจะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้บ้างอะ7เหรียญทำครั้ง8เหรียญดูคุณจะไม่ได้โฟกัสกับเขาในด้านความรักเลยนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ติดต่อประสานงานคุณจะโฟกัสแต่งานกับเงินอย่างเดียวนะคะก็ดูเขาแบบดูห่างๆเนี่ยไม่ได้เก็บมาใส่ใจขนาดนั้นนะคะคุณกลัวว่าถ้ารักหรือความสัมพันธ์ไปไกลกว่าเพื่อนกว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยจะเสียใจนะคะเดี๋ยวจะต้องเจอกับความเสียใจเดี๋ยวจะต้องเลิกกันเดี๋ยวจะต้องทำให้ผิดหวังซึ่งกันและกันคุณกลัวความเสียใจคุณกลัวความผิดหวังตรงนั้นนะคะโอเคแล้วสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณนะคะมาดูกันสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณนะคะว่าไงโอ้ we both know I am not the one for youเราทั้งคู่รู้ว่าฉันน่ะไม่ใช่สำหรับเธอว่านั่นมันเขาก็รู้อยู่ในใจอย่างที่บอกไงว่ามันเขากลัวว่าคุณจะปฏิเสธอ่ะเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณไม่ใช่คนในสเปคคุณน่ะ I want to be modern friend why ฉันอยากจะกรีดได้ไหมฉันอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนเธอแล้วยังไงอีก The timing just wasn't right for us มันไม่ใช่เวลาที่ถูกมันผิดเวลาน่ะสำหรับเราอ่ะ
อาจจะเร็วเกินไปช้าเกินไปหรืออยู่ในจุดที่คุณยังไม่พร้อมด้วยส่วนหนึ่งนะคะว่าอยากจะกรี๊ดนิดนึงนะคะโอเคต่อไปเลยนะคะบทสรุปstrain นะคะช่วงนี้คือคนโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการรักตัวเองอย่างสุดขั้วมากๆคนที่อยู่ในความลับก็คือคนที่แอบรับแอบชอบแอบมองคุณอยู่เขาอาจจะเผยตัวนะคะหรือมีแอคชั่นบางอย่างทำให้คุณได้เห็นมากขึ้นว่าเขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณมากกว่าเพื่อนนะคะต่อไปไพ่ความรักไพ่ความรักนะคะcodependency การยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดความเสียใจในอดีตนะคะมันอาจจะไม่ได้สามารถทำให้เราแบบว่าเดินหน้าได้ในด้านของความรักนะไม่รวมกับด้านอื่นเนาะไพ่บอกว่าเราสามารถที่จะทำความรู้จัก getting to know each other ได้นะคะบางทีคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่แต่บางทีหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกันได้มากขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราก็ได้นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่นะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะ9ถ้วย6ไม้เท้านะคะ10เหรียญคุณรอคอยอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นะคะสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวอาจจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะต่อคนรักหรือคนรักอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆนะคะให้กับคุณด้วยนะคะความสัมพันธ์จะแน่นแฟนมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้ห่างๆกันไม่เข้าใจกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะมาคืนดีทำความเข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์เนี่ยหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นเติมเต็มความรักความมั่นคงให้แก่กันมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือฝั่งคุณต่อไปฝั่งคนรักเป็นยังไงเมจิเชียนนะคะ Ace of Pentacles The Moon Wheel of Fortune แล้วก็3ถ้วยนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งเขาดูจะต้องเหมือนบริหารจัดการในหลายๆอย่างนะคะงานเงินความรักเพื่อนฝูงสังคมอาจจะมีบ้างที่เราจะติดเพื่อนหรืออยู่กับสังคมมากสักหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่เขาจะมีบางอย่างเพื่อทดแทนคุณนะไม่อยากให้คุณเนี่ยต้องแบบน้อยอกน้อยใจเสียใจนะคะเขาพยายามที่จะทำความสัมพันธ์เนี่ยจากที่เคยดิ่งเคยจมเคยรู้สึกหดหู่แย่ๆในความสัมพันธ์ก็จะได้มีการเคลียร์ใจกันมากขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันเป็นทั้งคนรักแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้เราจะไม่ได้เป็นแค่คนรักแต่เราจะเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันแล้วก็เป็นคนรักที่เติมเต็มให้แก่กันนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง10ถ้วยนะคะดูดีเลยนะคะได้รอบอะไรใหม่ๆอะไรที่แบบรู้สึกว่าเคยเป็นข้อคอรหาเรื่องบุคคลที่3เรื่องความระแวงต่างๆนะคะก็จะได้รับการปลดปล่อยได้รับการเคลียร์ใจนะคะทุกอย่างกระจ่างแจ้งนะคะไม่มีอะไรอยู่ในกอไผ่นะคะรู้สึกเหมือนได้รับโอกาสได้รับความรักอีกครั้งนึงได้รับการเติมเต็มอีกครั้งได้รับความมั่นอกมั่นใจอีกครั้งนึงก็ค่อนข้างแฮปปี้นะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะคะฝั่งคุณเราเป็นยังไงบ้างคิดและรู้สึกยังไงกับเขาเดวิลนะคะก็มีความกังวลในเรื่องของบุคคลที่3อยู่เขาว่าเคลียร์แล้วแต่เราอ่ะเหมือนจะเคลียร์นะแต่ในใจก็ยังเก็บซ่อนเอาไว้ในใจลึกๆข้างในนะคะเป็นดมมูลอยู่ข้างในเก็บเอาไว้นะคะเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเคลียร์นั่นแหละแต่ในใจเรามันก็ยังเป็นปมอยู่มันก็ยังคงเป็นรอยแผลเป็นนะคะแต่ทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเนาะเราต้องทำความเข้าใจในฝั่งเขาเขาทำความเข้าใจในความสัมพันธ์แล้วทุกอย่างก็จะเคลียร์นะคะต่อไปสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณ I wish I could take back my words นะคะบางคำที่เขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณไปทำให้คุณเสียใจเขาอยากจะแบบเอาคำพูดตอนนั้นคืนมาแบบไม่อยากจะพูดออกไปนะคะไม่อยากทำให้คุณเสียใจนะคะสิ่งที่ทำให้แบบเจ็บช้ำน้ำใจกันและกันมาก่อนนะเขาอยากจะแบบ
แก้ไขให้มันแบบดีขึ้นอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะพูดคำรุนแรงออกไปนะคะต่อไปนะคุณกับฉันผ่านเพลงนะคะเวลาที่ฟังเพลงเราจะมีการส่งเพลงให้กันหรือเปล่ามีการเปิดเพลงคลอคลอโรแมนติกในความสัมพันธ์ในช่วงนี้ฉันเริ่มที่จะเข้าใจนะคะสัญญาณสายสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นแล้วฉันเริ่มเข้าใจมากขึ้นหลังจากที่เราได้มีการคุยการเคลียร์ทุกอย่างนะคะมันปลดล็อกเขาเนาะโอเคนะคะต่อไปบทสรุปนะคะบทสรุป The Fool 3ถ้วย Temperance นะคะ Page of Pentacles นะมันจะแบบว่ามีการปรับความเข้าใจเนาะเราเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนนะคะเราเฮฮาเราอะไรด้วยกันนะแล้วในที่นี้ก็คือมันจะมีพื้นที่ส่วนตัวที่เราเข้าใจกันเรามีการปรับมีการปรับจูนมีการทำความเข้าใจมีการแบ่งสัดส่วนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะที่จะไม่อึดอัดมากเกินไปแล้วก็จะไม่แบบปล่อยปละละเลยจนมากเกินไปนะคะความสัมพันธ์ก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกว่าบางคนในที่เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างนะคะแต่บางทีเนี่ยบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบเซอร์ไพรส์ก็บอกมาตรงๆก็ได้มันทำให้รู้สึกแบบว่าอึดอัดนะคะในบางทีไม่อยากจะมานั่งลุ้นเนาะให้ความรักนะคะ express your love ในช่วงนี้นะคะจะต้องมีการจะมีในเรื่องของการแสดงออกความรักกันมากขึ้นเนาะแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยนั่นแฟนมีแรงดึงดูดที่ดีต่อกันมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะดูสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะมังกรนะ Wheel of Fortune Justice นะคะ Ace of Pentacles ในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะอยู่ในจุดที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ใจนึงอ่ะเราก็อยากจะเห็นการพัฒนาของความสัมพันธ์นะเราไม่อยากจะหยุดนิ่งหรือแค่นี้นะบอกกับว่าในช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟนะคะการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เนี่ยเราจะต้องระวัดระวังเป็นไปได้ว่าอาจจะตัดสินใจโดยที่เราไม่ได้คิดให้ดีๆโดยการเดินออกมาจากความสัมพันธ์เป็นไปได้เลยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องการตัดสินใจนะคะจะต้องคิดให้ดีๆนะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกนะฝั่งคนคุยของคุณล่ะคะเป็นยังไงบ้างชาริออตเดอะสตาร์ฮอตมากเลยคนเนี้ยฮอตมากๆนะคะจะมีคนเข้าหาเยอะนิดนึงในช่วงนี้นะคะชาวต่างชาติก็ค่อนข้างเด่นนะในที่นี้มีท่านน้ำท่านลมท่านดินค่อนข้างเด่นนะคะหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะมีนกรกฎหรือพิจิกกุมเมถุนหรือตุลมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะใช้เวลาอยู่กับใครสักคนนึงที่อยู่ในตัวเลือกของเขามากเป็นพิเศษจะเป็นเราไหมอ่ะขอนิดนึงไม่น่าใช่เราแล้วแหละไม่ใช่เราจะเป็นอีกคนนึงนะคะเพราะเขามีการลักลอบนะคะมีการแอบไปที่สันเขื่อนนะคะกับใครบางคนที่เป็นตัวเลือกในสต็อกของเขานะคะจะทำให้มีปัญหากับเราได้เลยนะคะอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีโอกาสจะตัดสินใจในความสัมพันธ์โดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลได้นะคะต่อไปแล้วคนคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างหกเหรียญเจ็ดดาวเขาสักร้างอยู่นะในเรื่องของความรักมันจะมีความจริงจังไหมมันจะแบบว่าเป็นอะไรที่เรื่อยๆมากกว่ารู้สึกดีอยากคุยก็จะเข้าหาเมื่อไหร่อีกฝ่ายนึงนะคะหรืออีกตัวเลือกนึงเนี่ยน่าสนใจเขาก็จะเข้าหาในอีกตัวเลือกนึงที่มีนั่นเองนะคะมีการสับรางนะมีการแบ่งความสัมพันธ์มีการแชร์ความสัมพันธ์นะคะเขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์นี้นะคุณอาจจะให้เขาเยอะมากกว่าที่เขาให้เราเป็นความสัมพันธ์
การให้การรับที่ไม่สมดุลนะคะไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์นะเขามีแอบทำอะไรรับหลังเราหรือคุยกับคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะโอเคคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเดอะมูนผิดหวังนะผิดหวังนิดนึงนะคะกับเขาเอาจริงฝั่งคุณเองก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาตัวเลือกใหม่เข้ามานะแต่คุณเลือกที่จะอาจจะยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรชัดเจนกับคนใหม่นะคุณแอบสับสนนิดนึงอย่างที่บอกค่ะว่าสถานการณ์ของคุณน่ะมันอยู่ในจุดที่รอต่ออยู่ต่อไปหรือพอแค่นี้อยู่ต่อหรือเดินออกมานะคะเราก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะขยับความสัมพันธ์นะคะไม่อยากจะอยู่นิ่งๆเนาะแต่ฝั่งเขาก็ยังไม่ชัดกับเรานะคะบวกกับมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะลังเลหลายๆอย่างแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของไปสันเขื่อนกับคนโน้นอีกคนนึงนะคะก็ทำให้มีในเรื่องของปากเสียงหรือทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะสันเขื่อนนี่คือเป็นเรื่องที่อุปทานขึ้นมานะคะเห็นเป็นกระแสเท่านั้นเองเป็นการยกตัวอย่างเนาะไม่ใช่ไปสันเขื่อนจริงๆนะคะโอเคสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณI'm grateful for the spiritual lesson นะคะฉันรู้สึกว่าแบบมันยิ่งใหญ่จริงๆอะสำหรับบทเรียนบทเรียนของจิตวิญญาณของความรักของความสัมพันธ์คือเหมือนเขาน่าจะเคยมีประสบการณ์นะคะบทเรียนของความรักที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วเขาเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจริงๆเขาจะไม่ลงหลักปักฐานหรือลงใจกับใครตรงๆหรือชัดเจนเขากลัวว่าจะหวังเลือกผิดเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะกลับไปนะI could not let you get close to me ฉันไม่ควรให้เธอแบบมาสนิทกับฉันเลยหรืออยู่ใกล้ฉันเลยเพราะฉันก็คงจะทำให้เธอเสียใจหรือไม่เธอก็คงจะทำให้ฉันเสียใจนะคะสักอย่างฝั่งใดฝั่งหนึ่งต่อไปฉันขอว่าฉันเนี่ยสามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆกับเธอได้นะคล้ายๆว่าจะลดสถานะหรือเปล่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่มีปัญหากันเรื่องนั้นนะคะเรื่องที่เขาอาจจะไปแอบคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะลดสถานะจากคนคุยลงมานะคะเฟดความสัมพันธ์ลงมาก็เป็นไปได้นะคะจริงๆอ่ะเขาอยากที่จะอยู่กับเราแล้วสบายใจนะสามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะแต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยไปได้ว่าอาจจะลดความสัมพันธ์ลงมาต่อไปบทสรุปนะคะหกดาบนะความสัมพันธ์ที่เราเริ่มจะก้าวขาออกมานะเริ่มคิดและที่จะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์เรื่องของการทะเลาะกันหรือปากเสียงครั้งนี้คุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หลายๆอย่างจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกี่ยวกับสถานะระหว่างคุณกับเขานะคะต่อไปนะไพ่ความรักการเชื่อใจ chemistry let go of control issue ความเชื่อใจที่คุณมีให้เขามีมากน้อยแค่ไหนถ้ามันยังไม่เยอะนะคะหรือยิ่งบั่นทอนลงไปเรื่อยๆจาก80หรือ20หรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่าเราอาจจะต้องปล่อยเขาไปดีกว่านะคะเคมีทรีถึงแม้ว่าเราจะมีแบบความรู้สึกเข้มข้นกับเขามากเหมือนแบบว่าผูกพันรู้สึกดีกับเขามากๆนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ความรู้สึกดีเพียงฝ่ายใดฝ่ายเดียวเนี่ยบวกกับความเชื่อใจที่อาจจะไม่ได้มากพอเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้ลำบากนะคะโอเคคลิปของมังกรก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ